วัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะแชร์วิธีการคว้านคอนะคะคือชุดที่มีลักษณะแบบคออาจจะสูงหน่อยอย่างบางคนนะคะใส่แล้วก็จะรู้สึกอึดอัดใช่ไหมคะแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราใส่แล้วเราดูตันจังเลยแบบนี้การคว้านคอก็จะเป็นการแก้ปัญหาอีกแบบนึงนะคะที่สามารถช่วยให้พอเวลาใส่แล้วเนี่ยเราดูคอยาวมากขึ้นนะคะใส่แล้วก็ดูเพรียวขึ้นคือวิธีการคว้านคอค่ะเพื่อนๆอันจะไม่ใช่แบบพอเอาชุดลูกค้ามาแล้วก็ตัดคว้านโดยที่ไม่ได้แบบมีหลักอะไรนะคะอย่างของอันนะอันก็คือจะเป็นการสร้างแพทเทิร์นก่อนว่าคอนะคะเขาต้องการคว้านอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอย่างตัวนี้อันก็ใช้กระดาษ A4 นะคะที่มาพับทบเนาะเพื่อที่จะสร้างแพทเทิร์นคอก่อนนะคะว่าเราต้องการความกว้างของคอเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือแบบนี้นะคะให้เราอ่ะเอากระดาษนะคะพับครึ่งคือพับตามแนวนอนนะคะก็จะได้แบบนี้เนาะแล้วก็จากนั้นนะคะก็คือเอามาวางทาบกับตัวเสื้อก่อนนะคะว่าคือเขาเนี่ยต้องการคว้านลงมากี่นิ้วนะคะอย่างตัวเนี้ยเขาต้องการคว้านลงมา2นิ้วอันก็คือจะวัดจากตรงกลางคอนะคะตรงนี้เนาะขอบเดิมของเสื้อเขาอะค่ะแล้วก็วัดลงมา2นิ้วว่าตำแหน่งเนี้ยตรงปลายด้านหน้านะคะอยู่ที่เท่าไหนแล้วก็จากนั้นค่ะด้านข้างก็ให้วัดจากตรงบริเวณคอเดิมนะคะว่าต้องการคว้านออกมาที่เท่าไหร่ค่ะแล้วก็จากนั้นก็ขีดมาร์กไว้ค่ะ2จุดแล้วก็ตัวช่วยอีกแบบนึงก็คือตรงนี้นะคะอันนี้คือไม้โค้งปักนกแก้วนะคะอันจะใช้ตัวนี้ค่ะโค้งแบบนี้นะคะเชื่อมระหว่างจุดเนี้ยค่ะมาถึงจุดนี้แล้วก็ขีดเส้นเนาะพอขีดเส้นเสร็จเราก็ตัดอะค่ะนี่เลยค่ะก็ได้ออกมาก็จะแบบนี้แหละแล้วก็จากนั้นนะเราก็มาทาบกับเสื้อตัวจริงว่าคือซ้ายขวาเนี่ยมันเท่ากันไหมแล้วก็จากนั้นก็ค่อยขีดเส้นเนาะขีดเส้นแล้วถึงจะต้องตัดอะค่ะนี่เลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคือการแก้ไขเนี่ยอันแนะนำให้แบบเราต้องใช้หลักอะไรสักอย่างนึงเนาะถ้าเกิดเราทำแบบมั่วๆนะคะโอกาสที่มันซ้ายขวาในการที่เราแก้ไขออกมาแล้วเนี่ยมันจะเสียทรงมันก็มีสูงเนาะก็อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากจะลองแบบคว้านคอก็ลองแนะนำวิธีนี้นะคะมันจะเป๊ะกว่าค่ะ